วันนี้นะฮะผมจะพาทุกคนไปเที่ยวอำเภอที่เล็กที่สุดในประเทศไทยนะครับผมก็คือเกาะสีชังตะดา เราจะมาขึ้นเรือที่ท่าเรือเกาะลอยศรีราชานะครับผมโดยเรือจะออกทุกชั่วโมงนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยฮะนี่บรรยากาศภายในเรือนะครับผมกับน้องผู้หญิงผู้น่ารักนะฮะตอนนี้นะครับผมก็มาถึงท่าเรือแล้วนะครับโอ้โหเสียงเรือดังมากครูฮะขั้นตอนอื่นเอ้ยไม่ใช่ขั้นตอนแรกเราต้องไปหายานพาหนะก่อนนะครับยานพาหนะบนเกาะก็จะมี3อย่างหลักๆนะฮะอย่างแรกก็คือมอเตอร์ไซค์ครับอย่างที่2ก็คือรถ3ล้อนะครับผมหรือเรียกอีกชื่อนึงว่ารถสกายแล็บนะครับและอย่างสุดท้ายก็คือรถ2แถวนั่นเองเดี๋ยวเราไปเช่ามอเตอร์ไซค์กันดีกว่าเราได้รถมาแล้วแล้วเราก็จะพร้อมไปแว้นกันแล้วนะครับไปไปแว้นกันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทบาทบาทจากที่เมื่อกี้ผมไปเช่ามอเตอร์ไซค์มานะครับผมก็ได้ไปขอไอเทมลับมานะครับผมก็คือนี่ครับแผนที่ท่องเที่ยวเกาะสีชังนะครับผมซึ่งในนี้เนี่ยจะมีแนะนำให้เราไปทั้งหมด9ที่ด้วยกันนะครับผมซึ่งตอนนี้เรามาอยู่กันที่แรกนั่นก็คือสะพานอัสดางอ้าวเบียงก็พูดไปสิซึ่งเดี๋ยวเราไปดูว่ามันสวยยังไงนะครับผมไปไปเอาไปดิเร็วเร็วเร็วหันไปสิก็เดินไปตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่หาดถ้ำพังหาดนี้เป็นหาดเดียวนะครับที่ให้นักท่องเที่ยวนะครับสามารถเล่นน้ำได้นะครับผมก็ตอนนี้นะครับฝนตกอย่างหนักเลยครับผมก็ไม่รู้จะไปได้ครบหรือเปล่าทุกคนต้องช่วยกันลุ้นไปกับผมนะครับว่าจะทำได้ทันหรือเปล่าโอ้ตอนนี้ลมแรงมากนี่นะครับเป็นหาดที่ทุกคนเล่นกันอยู่ครับครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่จุดที่4นะครับผมมาดูภายในถ้ำกันว่ามีอะไรบ้างไม่มีอะไรเลยครับเศร้ามากชีวิตและนี่ก็คือพระเหลือนะครับผมเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดบนเกาะสีชังนะครับโอ้โหวิวที่นี่สวยมากเลยฮะเฮ้ยโดนด่า
หมือนว่าจะเป็นจุดที่เราจะมาชมพระอาทิตย์ตกนะครับผมและด้านหลังของผมเนี่ยเป็นสะพานวชิราวุธนะครับซึ่งนักท่องเที่ยวเนี่ยนิยมมาถ่ายรูปกันตรงนี้เยอะมากนะครับจุดท่องเที่ยวที่6แล้วนะครับผมนั่นก็คือศิลาจารึกรัชกาลที่5นะครับผมก็ผ่านเราก็มายังจุดที่เจ็ดแล้วนะผมซึ่งที่นี่เรียกว่าศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ครับผมดูเหมือนกันตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงจุดที่8แล้วนะครับผมซึ่งจุดนี้เรียกว่ารอยพระพุทธบาทจำลองนะครับตอนนี้นะครับเราก็มาถึงจุดสุดท้ายแล้วครับผมนั่นก็คือยอดเขาพระจุลจอมเกล้านะครับผมก็เหนื่อยมากครับเรายุ่งเยอะมากด้วยแล้วเรารีบลงกันดีกว่า